ษาประถมศึกษาปีที่1ปีที่6และโรงเรียนเทศบาล3เทศบาลที่2จัดการศึกษาระดับมัธยมต้นถึงจบปลายทั้ง3โรงเรียนเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลประสุวินครับจะพัฒนาตนเองครับให้ดูดีมีสุขภาพครับสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลบุตรีคณะกรรมการวัดสารลอยโรงเรียนเทศบาล2พิพัฒน์ศึกษาตัวของที่ครับกระบวนเพิ่มตะเกียบไปในงานสนับสนุนรถต้นเทียนและเป็นรถประชาสัมพันธ์เพลงนะครับและต่อด้วยขบวนซึ่งเป็นขบวนรำศิลปวัฒนธรรมนะครับในชุดการแสดงรำเพลินเชิญม่วนนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการขบวนของการไปวัดนะครับส่วนขบวนต่อไปจะเป็นขบวนคณะครูนะครับจากโรงเรียนเทศบาล2นะครับขบวนรณรงค์ป้องกันยาเสพติดขบวนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและขบวนหน่วยงานราชการชุมชนครับผมท่านจะได้รับชมการแสดงในชุดลำเพลินเชิญม่วนซึ่งเป็นหนึ่งในการร่ายรำที่ถ่ายทอดโดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนเทศบาล2วิพัฒน์ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นการรำที่ผสมผสานท่ารำจากการแสดงรำชุดต่างๆที่เป็นของอีสานมาไว้ด้วยกันมีจังหวะที่สนุกสนานเร้าใจชวนให้เกิดอารมณ์เพลิดเพลินขอเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ค่ะขบวนศิลปวัฒนธรรมนะครับในส่วนของขบวนนางรำนะครับที่กำลังปรากฏต้องสู่สายตาของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เป็นนะครับผลงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนเทศบาล2นะครับวิพัฒน์ศึกษาครับในสังกัดเทศบาลเมืองปิ่นนะในคุณวัดสารลอยนี้นะครับมาในเครื่องแต่งกายนะครับของชนชาวสุรินทร์เผ่าลาวนะครับคือชาวไทยเชื้อสายลาวนะครับสำหรับสตรีนะครับก็จะสวมเสื้อแขนกระบอกนะครับสีชมพูสวมนะครับตามจังหวะนะครับตามจังหวะเพลงวงโปกลางนะครับเป็นดนตรีพื้นบ้านอีสานนะครับลักษณะของท่ารำนะครับทางเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้กำหนดให้นะครับทุกคุ้มวัดนั้นได้ดำเนินการนะครับสร้างสรรค์ท่ารำโดยให้ท่ารำนั้นมีลักษณะในการเดินไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบขบวนนะครับทุกท่านที่จะนำมาเสนอในแต่ละคุ้มวัดในครั้งนี้นะครับจะเป็นรูปแบบขบวนในการรำและเดินไปด้านหน้านะครับให้ท่านคณะกรรมการนะครับได้นะครับชื่นชมอยู่ณบริเวณเวทีแห่งนี้ครับคือสีหน้าเข้าวัดฟังธรรมนะครับตามด้วยขบวนรณรงค์นะครับป้องกันยาเสพติดนะครับโดยสวมใส่เสื้อนักศึกษานะคะและนุ่งผ้าถุงลายพื้นบ้านสุรินทร์ของเรานั่นเองค่ะครับซึ่งผ้าถุงไหมลายพื้นบ้านของสุรินทร์เนื้อผ้านะครับออกโทนสีเปลือกมะขามนะครับซึ่งจะมีราชินีไหมสุรินทร์นะครับนั่นก็คือไหมโฮลนะครับสองวิพัฒน์ศึกษานะคะรวมถึงขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะเราก็จะต้องมีมาตรการนะคะด้วยนะคะก็แต่งกายด้วยผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์นะคะการแต่งกายแบบนี้คือการแต่งกายในชุดชนเผ่าเขมรนั่นเองนะคะใช่แล้วครับก็จะมีผ้าสบายนะคะ
สวมเสื้อแขนกระบอกนะครับคอตั้งและคอกลมนะครับในไหมลายลูกแก้วนะครับจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบด้วยสีงาช้างและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33สุรินทร์ค่ะสำหรับความงดงามในการนะครับถือป้ายต่างๆของขบวนคุ้มวัดชุมพลสุภาวาสนะครับถ้าทุกท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับทุกท่านจะเห็นว่าจะมีการจะเป็นการแสดงนะครับประกอบขบวนแห่นะครับคุ้มวัดชุมพลสุภาวาสในชุดระบำนาคสรานนะครับมาในโทนสีม่วงนะครับและโทนสีเขียวเป็นขบวนสื่อสารประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2562ของคุ้มวัดชุมพลสุภาวาสค่ะในปีนี้นี้ได้เน้นรูปแบบของขบวนในรูปแบบ
จุมพลสุขาวาสจากขบวนนางรำนะคะก็จะเป็นขบวนของรถต้นเทียนนะคะซึ่งต้นเทียนพรรษาของครูวัดจุมพลสุขาวาสในปีนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะสำหรับต้นเทียนนั้นนะคะสดงดงามนะครับแล้วก็มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนะครับระบำนักสรางนะครับก็ถือว่าเข้ากับในช่วงนี้เลยนะครับนาคมาเยอะก็น่าจะน้ำเยอะนะฮะเพราะว่าสุรินทร์เราจะได้เตรียมห้วยเสน่ห์สักทีนะฮะก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นนะครับผมแต่ยังไม่ขอวันนี้นะคะวันนี้ขอให้ขบวนทุกขบวนนั้นผ่านไปเรียบร้อยไปด้วยดีค่ะค่ะก็จะเห็นเป็นขบวนนิทานชาดกนะคะครับมหาวิสาดกครับมหาวิสบอนชาดกครับค่ะแล้วก็ขบวนแห่นาคนะคะซึ่งในขณะนี้เราจะเข้าพรรษาแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเพณีนิยมนะคะของชายไทยนะคะที่จะบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นะคะไปกระทั่งเครื่องเต็มกายนะครับเครื่องทรงที่จะใช้ในประเพณีการบวชนาคนะครับของชาวสุรินทร์นะครับนักท่องเที่ยวทุกคนเห็นว่าลักษณะผ้านุ่งนะครับหรือว่าสีโทนสีของเครื่องแต่งกายก็จะออกไปทางโทนสีแบบเป็นมะขามนะครับซึ่งเป็นโทนสีนิยมของชาวสุรินทร์นะครับค่ะและชายไทยก็จะแต่งนุ่งผ้าสโรงใช่ไหมคะส่วนใหญ่นะคะในงานพิธีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและพิธีการต่างๆด้วยค่ะครับ to be number one นะคะในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดด้วยนะคะให้กับเยาวชนลูกหลานของเราค่ะครับผมเมื่อเสร็จสิ้นขบวนที่2นะคะจากคุ้มวัดจุมพลสุขาวาสนะคะก็ต่อด้วยขบวนที่3นะคะจากคุ้มวัดพรหมสุรินทร์นะคะก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการของขบวนรถต้นเทียนนะคะซึ่งขบวนคุ้มวัดพรหมสุรินทร์นะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานในพิธีก็ได้มอบรางวัลให้กับไม่ว่าจะเป็นคุ้มวัดจุฬาสุขาวาสและคุ้มวัดพรหมสุรินทร์นะคะที่กำลังผ่านหน้าท่านผู้มีเกียรติอยู่ในขณะนี้นะคะครับสำหรับต้นเทียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับนางเทียนนะครับซึ่งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองแบบสุรินทร์นะครับก็คือมีการสวมผ้าพันอกและใช้ผ้าไหมนะครับประดิษฐ์ประดอยในการพันอกนะครับอีกรอบหนึ่งจากนั้นนุ่งผ้าจับจีบนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวสุรินทร์ครับค่ะแล้วก็มีขบวนแห่พระพุทธรูปนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะสำหรับวัดพรหมสุรินทร์นะคะได้ร่วมกับกรรมการวัดพรหมสุรินทร์โรงเรียนเทศบาล1สุรินทร์วิทยาคมโรงเรียนบวรธรรมประยุทธ์วิทยาโรงเรียนสุรินทรศึกษาชุมชนโพร้างโพกลางชุมชนพรหมเทพชุมชนปอยปิงปอยหลวงกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ชุมชนบ้านถนนการประปาสุรินทร์ธนาคารกรุงไทยสุรินทร์ชุมชนสีเทพและชุมชนสีดอกจานค่ะครับและขบวนศิลปวัฒนธรรมที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่บริเวณอนุสาวรีย์นะครับก็จะนำด้วยวงดนตรีมโหรีพื้นบ้านสุรินทร์นะครับซึ่งเครื่องดนตรีนั้นจะประกอบไปด้วยซออู้ซอด้วงซอกลางนะครับกลองใหญ่หรือกลองมโหรีนะครับ
เป่าปีในนะครับและกลองกันตรึง2ใบประกอบด้วยเครื่องประกอบจังหวะนั่นคือฉิ่งฉากกระนะครับในบางท้องที่อาจมีการขับร้องประกอบเข้าไปด้วยครับนิยมใช้ในการแห่นะครับในประเพณีสำคัญต่างๆนะครับ